ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงค่ะในทริปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ฮ่องกงทั้งหมด6วัน5คืนด้วยกันค่ะโดยที่เราเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะใช้เวลาทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะไม่นานมากโอ้แล้วบินตรงจากดอนเมืองแป๊บเดียวเองนะใช่เรียกว่าหลับปุ๊บก็ตื่นมาถึงพอดีเลยโอ้แล้วทริปนี้เรามาเที่ยวเดือนมีนาเนี่ยอากาศกำลังดีนะใช่อากาศจะประมาณแบบ16 17เนาะถึงประมาณ20ต้นๆเท่านั้นเองกำลังแบบแต่งตัวสบายๆเดินเย็นเนาะไม่ร้อนเดินเที่ยวสบายเลยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราว่าเป็นที่ที่เราคิดถึงนะเมื่อก่อนคือมาบ่อยมากเรียกว่าเป็นประเทศที่แบบอะไรนึกไม่ออกก็จะมาฮ่องกงไว้ก่อนเลยแล้วเราก็ไม่ได้มานานคือเขาปิดประเทศตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วก็ยาวถึงโควิดเลยโอ้ปิดมาเกือบ4ปีเนาะ2 3 4ปีนานมากเรียกว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเหมือนกันเนาะเราก็เลยว่าทริปนี้น่าจะพาทุกคนมาเรียกว่าเหมือนแบบมาเฟรชอัพมาแบบอัปเดตดีกว่าฮ่องกงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะที่เที่ยวที่กินที่ช็อปที่เราเคยมาเนี่ยตอนเนี้ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะใช่เขาบอกว่าจริงๆมีร้านดังๆหลายร้านก็หายไปเหมือนกันนะจะได้ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยถ้าเกิดใครมาเที่ยวตามรอยเนี่ยร้านอร่อยยังอยู่ไหมมุมให้รู้สึกสวยยังดีอยู่ไหมอะไรอย่างนี้มีอะไรน่าเที่ยวกันบ้างเนาะส่วนตอนที่เรามาช่วงนี้ค่ะเขาก็มีแคมเปญเนาะที่แบบเป็นฮ่องกงอะHello ฮ่องกงอ่ะที่เขาจะแจกเงิน100เหรียญฮ่องกงค่ะเป็นแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวนะใช่อันนี้เรียกว่าให้เราลงทะเบียนมาก่อนเลยแล้วก็มารับตรงทางออกปุ๊บอ่ะพอเรารับกระเป๋าเสร็จออกมาปุ๊บอ่ะจะมีเคาน์เตอร์อยู่ค่ะเคาน์เตอร์ Hello ฮ่องกงเราก็แบบไปยื่นแล้วก็รับได้เลยนี่เคาน์เตอร์หน้าต่างนี้เลยนะเดินออกจากตัวมอปุ๊บสังเกตอยู่ซ้ายมือนะใหญ่ๆเลยใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาหมดเขตเมื่อไหร่เหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะถ้าเกิดใครจะมาก็ลองลงทะเบียนดูก่อนเขาหมดเขตหรือยังแนะนำให้ลงทะเบียนมาก่อนแล้วมาถึงจะได้รับได้เลยสะดวกด้วยนะข้างในก็คือจะเป็น QR code ให้เราไปสแกนได้ถือว่ากำไรละ1ละ100เหรียญใช่ได้ไปแล้ว100เหรียญนะ2คนก็200แล้วก็ถือว่าเยอะนะแล้วเมื่อกี้เราก็เลยออกมาซื้อนี่เลยค่ะเป็นบัตร Octopus เนาะคือเป็นบัตรที่ใครมาฮ่องกงก็เรียกว่าต้องซื้อแนะนำว่าต้องซื้อมันจะเป็นบัตรเติมเงินที่ว่าใช้จ่ายในทุกที่มันจะเป็นขึ้นรถไฟรถบัสหรือว่าเซเว่นต่างๆใช้ได้หมดเลยเรียกว่าเป็นบัตร All in One เหมือนบัตรซุยกาของญี่ปุ่นนะใช่เติมเงินแล้วก็แตะตึ๊ดจ่ายได้หมดทุกที่เลยอันนี้ก็คือราคา200เหรียญฮ่องกงค่ะจะมีค่ามาจำบัตร50ก็คือเราใช้ได้150เหรียญค่ะในนี้แล้วพวกร้านอาหารแบบพวกอาหารชาวบ้านหรือว่าท้องถิ่นเขาก็รับบัตรกันเยอะนะอย่างบัตรนี้จะใช้ง่ายสุดละเรียกว่ามีติดไว้อุ่นใจดีกว่าคืออันนี้แนะนำว่าให้ซื้อแต่สนามบินเลยจะได้ใช้ได้เลยค่ะเรียกว่าออกมาพร้อมรับกระเป๋าออกมาให้มาซื้อตรงที่เคาน์เตอร์ Airport Express ค่ะนักเคาน์เตอร์หน้าตาแบบนี้เข้าไปซื้อได้เลยแล้วเวลาตัวขากลับเรามาแลกเอาเงินส่วนมาจำบัตรคืนด้วยนะ50เหรียญคือไม่ได้หายไปได้เรามาแลกคืนได้ตอนเราขากลับด้วยดีงามดีงามส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าเมืองกันค่ะส่วนที่การเข้าเมืองค่ะฮ่องกงอ่ะเขาก็จะมีหลากหลายแบบค่ะก็จะมีทั้ง Airport Express ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเนาะเรียกว่ารถไฟด่วนอ่ะเร็วที่สุดเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ24นาทีจะถึงฝั่งฮ่องกงเลยค่ะหรือจะเป็นรถบัสหรือจะเป็นแท็กซี่ก็เรียกว่ามีหลายแบบมากก็เลือกแล้วแต่ความสะดวกนะเดี๋ยวทริปนี้เราว่าจะนั่งรถบัสเข้าไปนะใช่เพราะว่าประหยัดรถบัสจะถูกหน่อยก็ถือว่าถูกกว่าพอสมควรนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถบัสจะเป็นยังไงค่ะที่นี่เดี๋ยวเดินทางรถบัสเข้าไปที่โรงแรมกันก่อนเลยตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราขึ้นรถบัสกันแล้วค่ะวิธีการเดินทางมาตรงนี้คือง่ายมากเลยให้เดินตามป้าย To The City มาค่ะก็คือจะมีบอกเหมือนเลยว่าไปแท็กซี่ไปรถไฟหรือไปรถบัสค่ะอย่างเรามารถบัสเนาะก็เดินตามป้ายมาได้เลยแล้วพอเดินมาถึงอ่ะสามารถดูได้เลยว่าเราต้องนั่งคันไหนคือเขาจะมีเป็นแมปทั้งหมดเลยคือเราอ่ะอย่างเราไปลงที่ North Point ก็คือให้นั่งรถ A11 ค่ะคือเดินตามป้ายมันจะมีเสาบอกนะว่าสายสีเหลืองสีส้มสีเขียวเดินง่ายมากหาง่ายจริงๆตรงนี้โอ้แล้วเขาทำแบบที่ชื่อรถบัสดีนะเขาแยกตามสายตามสีอ่ะสังเกตตามเสาน่าจะมีสีเขียวสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ต้องไม่หลงแน่นอนนี่แล้วมาเสาสีเหลืองเนี่ยต้องมาเป็นเสาสีเหลืองเลยรอรถบัสอ้าวรถมาพอดีเลยนี่ไงมาแล้วมาแล้วไปเราไปขึ้นรถบัสกันดีกว่าถือว่าขึ้นไม่ยากเนาะง่ายสังเกตแค่ป้ายบนเพดานอย่างเดียวเลยThank you.
ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วค่ะวันนี้เราพักโรงแรมชื่อว่ารามาดาฮ่องกงแกรนด์วิวค่ะก็คือจะเป็นที่พักที่เป็นฝั่งฮ่องกงค่ะต้องบอกว่าฮ่องกงเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือจะมีเป็นเกาะลันเตาค่ะที่จะมีไปเป็นหนองปิงดิสนีย์แลนด์แล้วก็สนามบินค่ะก็จะมีฝั่งเกาลูแล้วก็ฝั่งฮ่องกงนั่นเองส่วนฝั่งเกาลูน่ะก็จะเป็นฝั่งพวกจิมซาจุ่ยจอแดนหมงกงที่เป็นย่านช้อปปิ้งส่วนฝั่งฮ่องกงก็จะเป็นฝั่งที่มีพวกเดอะพีที่เป็นแบบย่านแบบธุรกิจต่างๆแต่รอบนี้เราพักฝั่งฮ่องกงเพราะว่าที่พักมันถูกกว่าเยอะเลยค่ะจริงๆธรรมดาเราพักฝั่งเกาลูนะแต่ฝั่งเกาลูคืนละ 5,000 บวกส่วนเราพักที่เนี่ยก็คือ5คืนตกประมาณ 12,000 เองโอ้เรียกได้ว่าราคาต่างกันพอสมควรมากๆต่างกันเป็นหมื่นเราก็เลยย้ายดีกว่าเลยนอนฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยนั่งรถไปเที่ยวเอาใช่เพราะว่าฝั่งจิมซาจุ่ยเนี่ยคือเป็นที่ฮิตฝั่งเกาลูเนี่ยฮิตแล้วก็แพงมากเนาะคือแบบว่าโรงแรมนอนแล้วลงมาช้อปปิ้งได้เลยอะไรเงี้ยแพงจริงแต่ฝั่งนี้ก็เป็นคนท้องถิ่นอยู่เยอะใช่โอ้แต่ราคาต่างกันเยอะจริงนะตอนเช็คราคาเนี่ยตอนแรกก็ยังก็อยากนอนฝั่งนู้นแต่ว่าสู้ราคาไม่ไหวขอแบบย้ายมาฝั่งนี้เดี๋ยวไปเดินเที่ยวหรือจ้างรถเที่ยวเอาดีกว่าที่สำคัญคือฝั่งนี้ถูกแล้วห้องกว้างด้วยใช่นี่เดี๋ยวเรามารูมทัวร์ให้ดูนี่หน้าตาห้องนี้อันนี้จะเป็นห้องแบบห้องที่เป็นแบบห้องเตียงเดี่ยวนะแล้วก็เตียงประมาณ5ฟุตได้5ฟุต6ฟุตได้เลยเนี่ยใหญ่อยู่โอ้โหเตียงใหญ่แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเบลอเลยใช่เหมือนอยู่บ้านที่เมืองไทยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งกระจกเครื่องฟอกอากาศใหญ่มากพี่ขำเลยกระจกใหญ่มากดูเครื่องฟอกอากาศต้องตั้งอยู่บนนี้เลยโอ้แล้วโรงแรมเขามีเครื่องฟอกอากาศตั้งไว้ทุกจุดเลยนะเอองงมากเลยอ่ะต้องบอกว่าโรงแรมที่เนี่ยไม่ได้ใหม่มากใช่ไม่ได้ใหม่สภาพค่อนข้างเก่าแต่สะอาดเขาเน้นเรื่องอากาศมากนะเออเขาติดเครื่องฟอกไว้ทุกจุดเลยโอ้ดีดีอ่ะแล้วตรงนี้ก็ค่อนเรียกว่ากว้างมากดูดิมีที่วางกระเป๋านี่คือกระเป๋าใบใหญ่2ใบนะวางไว้แล้วก็มีโต๊ะตรงนี้ด้วยมีทีวีแล้วก็เรียกว่ากว้างเลยเหรอแล้วก็มีน้ำให้2แก้วไปสองขวดนี่กาแฟชาพร้อมนี่ฝั่งห้องน้ำดูนี่มีซิงค์ล้างจานเมื่อก่อนมันต้องมีครัวเป็นครัวเหรอจุดนี้ดูดินี่พามาดูห้องน้ำดีกว่าโอ้ห้องน้ำกว้างแน่นอนนี่ห้องน้ำก็เป็นอ่างอันนี้อ่างล้างหน้านี่ชักโครกแล้วก็จะเป็นอ่างแบบนี้อ่างไซส์ปุ่นก็คือแช่ได้นอนได้แช่ได้นอนได้ใช่แพร่ตัวพร้อมอ๋อที่เราไปอ่านข้อมูลมาล่าสุดที่ถามเตยบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโรงแรมฮ่องกงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมักจะไม่ค่อยมีพวกเครื่องอาบน้ำให้ใช่ต้องเตรียมมาเองอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขารักโลกเออเพราะว่าอย่างโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็คือรักโลกก็คือไม่ทำความสะอาดทุกวันทำความสะอาดทีละครั้งเองไม่รู้ว่าเขารักโลกหรือเขาประหยัดกันไหมนะเออใช่เขาบอกว่ารักโลกกันช่วงนี้แต่ว่าโรงแรมที่พักนี่มีสบู่แชมพูให้มีใบไสฟันให้ด้วยโอเคถือว่าเป็นมาตรฐานปกติแต่ถึงแม้เขาจะไม่ทำความสะอาดให้แต่ว่าเขาบอกว่าสามารถทิ้งขยะแล้วก็เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวได้ทุกวันแจ้งแม่บ้านได้เลยคืออย่างที่บอกว่าเราเคยมาฮ่องกงเมื่อนานมาแล้วเนี่ยจำได้ไหมเลยห้องมันแคบมากแคบกว่าญี่ปุ่นนี่แคบแบบไม่ไหวอ่ะยืนอาบน้ำนี่คือแบบยืนไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คือแบบประทับใจมากคือกว้างมากห้องนี้20ตารางเมตรได้ต้องขอบคุณคือกว้างมากน้องเปาจากเพจโกสิตนะเดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูเขาบอกว่าพี่พักฝั่งนี้พี่นั่งรถเที่ยวเอาแต่ที่พักนอนสบายแน่นอนส่วนการเดินทางมาที่โรงแรมนี้ค่ะเราก็นั่งรถบัสจากสนามบินสาย A11 ค่ะมาลงที่สถานี North Point Road ค่ะราคา40เหรียญฮ่องกงค่ะโอ้เรียกได้ว่าเซฟจากการนั่งรถไฟไปมันโอ้เยอะนะ70เหรียญได้นะใช่เพราะว่าถ้าเกิดนั่งรถไฟไปที่เป็น Airport Express อาจจะคนละ115เหรียญก็คือแพงอยู่ถือว่าดีไงมั้ยนั่งชมวิวมาสวยดีแต่ถ้าเป็นข้อมูลนะถ้าใครได้พักโซนจิมซาจุ่ยที่เป็นโซนยอดฮิตอ่ะก็สามารถนั่งรถบัสสาย A21 ค่ะในราคา33เหรียญค่ะโอ้ชื่อนี้คุณเลย A21 มาก่อนนั่นเลยทุกคนก็ต้องนั่งสายนั้นกันก็เป็นข้อมูลมาฝากไว้ตรงนี้อ๋ออย่างนึงบัตรออคโตพัสเมื่อกี้เราซื้อ200เหรียญเนี่ยก็คือไปค่ามัดจำบัตร50เหรียญใช่ใช้ได้150ก็เมื่อกี้ใช้ได้เลยที่เราขึ้นรถบัสอ่ะแล้วถ้าเกิดมันหมดไปเติมตังค์ที่ไหนนะเซเว่นอ๋อเติมไปถูกสถานีรถไฟหรือเซเว่นได้หมดเลยเออง่ายง่ายงั้นสะดวกและสบายแล้วอย่างเมื่อกี้ขึ้นบัสเราก็คือใช้บัตรนี้จ่ายเลยแนะนำว่าให้ซื้อสนามบินแล้วก็ใช้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเขาไม่มีตังค์ทอนอ่ะเราไม่สามารถหยอดเงินอะไรงี้ได้แล้วก็ที่พักเรานี่ข้างล่างก็มีเซเว่นของครบนะใกล้ตลาดด้วยของกินเพียบป่าหลังจากนี้เราก็ขอตัวไปเก็บของแล้วก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวดูก่อนตอนเย็นจะออกไปหาอะไรทานกันดีกว่าเนาะใช่เพราะว่านี่ก็เริ่มมืดๆแล้วเนาะเรากะว่าเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็ไปเดินเล่นเล่นริมทะเลดีกว่าริมน้ำเออใช่นี่ป่าฮ่องกงนะตอ
อนนี้แล้วก็ออกจากที่พักกันมาแล้วค่ะวันนี้เนาะพิกัดแรกจะมาคือมาดูโชว์ Symphony of Light กันค่ะที่เป็นการแสดงแสงสีเสียงชื่อดังของฮ่องกงนั่นเองโอ้ไฟฮ่องกงคืนนี้สวยงามเหมือนเดิมจริงสวยจริงเนาะเรียกว่ามันเป็นการแสดงแบบแสงสีที่แรกๆของโลกนะเมื่อก่อนอ่ะโอ้เมื่อก่อนเรามาดูประทับใจมากนะสวยงามจริงใช่ที่เนี่ยการดูโชว์ไฟก็คือจะดูทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งฮ่องกงหรือฝั่งเกาลูนค่ะแต่วันนี้เราเลือกมาฝั่งเกาลูนเราเลยนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานีจิมซาจุ่ยทางออกอีค่ะโอ้เรียกว่าเดินใต้ดินแป๊บเดียวก็ถึงเนาะไม่ไกลด้วยแล้วบรรยากาศดีมากตอนนี้อากาศแบบ19องศาค่ะทีโอ้วันนี้ประเดิมจุดเที่ยวจุดแรกที่จะมารีเฟรชอัปเดตกันตรงนี้เลยตรงนี้คือเขาก็เรียกว่าเป็นแบบบริเวณอ่าววิกตอเรียเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นตึกเรียงรายเยอะๆอย่างนี้นี่ขอให้เพื่อนๆดูริมน้ำกันไปนี่ดูโครงสร้างไฟเขาสิคือไฟมันหลากสีมันลงตัวนะเหมือนเราดูหนังนี่นะดูแบบบรรยากาศดูหนังฮ่องกงสมัยก่อนอะอย่างนี้เลยสวยจริงจำชอบมากแต่คนก็มาเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะยังได้รับความนิยมนะทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวนะส่วนโชว์ไฟจะมีทุกๆวันค่ะทุก2ทุ่มตรงค่ะใช้เวลาโชว์ประมาณ15นาทีโหแล้วมาชมไฟอย่างนี้อากาศดีนะ19องศาฟินเนาะมันไม่หนาวจนเกินไปอ่ะไม่ต้องใส่เสื้อหนาวเยอะใส่เสื้อยืดเกงขายาวสบายเลยแล้วลมเย็นอากาศดีมากอ่ะไปเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีการแสดงจะเริ่มแล้วใช่ๆยังไงไปรอดูไฟกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับแล้วก็ดูโชว์ไฟจบแล้วค่ะต้องบอกว่ายังสวยงามเหมือนเดิมคือตึกที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็เปิดไฟกันเยอะจริงโอ้โหแต่ว่าเสียดายนึงไฟที่มันยิงขึ้นยอดฟ้าบนฟ้าไฟเส้นๆอ่ะน้อยไปหน่อยเนาะเหมือนว่ามันน้อยลงเนาะเออไม่รู้ว่าเขาประหยัดหรือว่าเราไปดูที่สิงคโปร์มามันอลังการแต่คือที่เนี่ยคือมันกว้างมากดูดิความแบบความกว้างอ่ะแลนด์สเคปมันกว้างมากแล้วก็ตึกทุกตึกก็เปิดไฟเยอะมากจริงแต่ว่าเราชอบที่นี่มันดูเหมือนหนังไซไฟอ่ะตึกเยอะเนาะเหมือนตึกเยอะจริงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยสวยงามส่วนหลังจากนี้เราก็จะไปหาของกินกินแล้วมื้อแรกของฮ่องกงเนาะเพราะตอนนี้หิวมากไปเดี๋ยวเราไปสุ่มร้านกันดีกว่ามื้อแรกฮ่องกงเนี่ยเราจะไปเจอร้านอร่อยยังไงกันบ้างหรือจะไม่อร่อยนั่นสิไปลองดีกว่าไปกินข้าวกันค่ะหิวกันแล้วไปกินข้าวดีกว่าตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันที่ร้านที่ชื่อว่ารีแลกฟออาวาค่ะก็คือเป็นร้านที่อยู่ย่านจิมซาจุ่ยนั่นเองนี่ก็เลยลองสุ่มสั่งมาเนาะสั่งมา2อย่างอันนี้เหมือนข้าวขาหมูเลยโอ้หน้าตาข้าวขาหมูไข่พะโล้เลยนี่ใช่อันนี้อาจารย์นี้เท่าไหร่นะ68เยนไอ้ผมว่าเป็น68เหรียญแล้วก็อันนี้อันนึงอันนี้จะเป็นมาม่าเห็นช่วงนี้ก็ฮิตกินแบบนี้กันเนาะมีทุกร้านเลยอ่ะก็เลยลองสั่งมาเหมือนมาม่าต้มยำใส่หมูนะอันนี้45เหรียญค่ะทั้งหมดก็113เหรียญนี่113เหรียญส่วนน้ำไม่ได้สั่งมาเพราะเขามีน้ำไม่ทานฟรีแบบนี้นี่เป็นน้ำอุ่นนะใช่นี่แล้วก็เมนูเขาจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนหน้าตาเมนูเป็นอย่างนี้ร้านเนี้ยเขาเรียกว่าขายทั้งวันทั้งคืนนะเขามีตั้งแต่อาหารเช้ายันดึกเลยปิดเที่ยงคืนครึ่งนะใช่เปิดเช้าเหมือนกันแล้วก็มันมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะเป็นแบบเมนูเสฉวนอะอาหารจีนอ๋อโอเคแต่เราไม่ได้ลองแล้วอยากกินข้าวเป็นจานๆอย่างนี้มากกว่าถ้าเป็นเมนูใหญ่จะเป็นภาษาจีนหมดเลยแต่ว่ากด Google Translate ได้เพื่อนๆจะมาก็โหลด Google Translate มาแล้วก็โหลดตัวประจีนจีนภาษาจะเขาเรียกจีนตัวเต็มไม่ใช่จีนตัวย่อนะน่ากินน่ากินไปแล้วขอตัวไปชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันค่ะเดี๋ยวมาบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะอ
ตอนนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าจานใหญ่มากหลอกตามากตอนแรกนึกว่าแบบมันไม่เยอะนะมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้ตอนแรกบอกแต่ว่าเอ๊ะขอสั่งสักเมนูได้มั้ยมาลองชิมไม่ไหวอ่ะเยอะกินเสร็จไม่ไหวเลยอันนี้คือข้าวเหมือนข้าวขาหมูแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็จะมีเหมือนแผ่นไส้กรอกเนาะใช่อันนี้อร่อยแล้วก็อบอะไรเงี้ยเอออร่อยดีพวกผักดองก็อร่อยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเส้นอ่ะเส้นเป็นมาม่าเลยแล้วก็ใส่เป็นหมูตุ๋นแล้วก็รสชาติจะแบบมีความเผ็ดนิดๆเข้มข้นหน่อยสไปซี่นิดๆก็ความอร่อยยกให้กลางๆเนาะเออเฉยๆอันเนี้ยไม่ว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนถูกปากแต่เราว่าเป็นร้านนึงที่น่ามาลองนะเพราะเมนูเขาเยอะมากเมนูน่ากินเยอะมากถ้ามากันหลายคนที่แชร์ๆกันได้ชิมหลายอย่างเลยนะแล้วราคาถือว่าโอเคไม่ได้แพงมากร้านนี้เออแล้วเปิดดึกได้เรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดร้านเนี่ยในใต้คลิปเนาะเผื่อว่าใครมาเดินเที่ยวแถวเนี้ยรู้จะกินอะไรมากินร้านนี้ได้เขาสั่งมาสั่งได้ร้านนี้คนเยอะนะมีคนเข้าตลอดเลยขนาดดึกแล้วเนี่ยใช่ใช่ถือว่าสั่งง่ายนะรู้เรื่องไม่เขินร้านชื่อว่า Relax for a while ค่ะแล้วใครจะมารออาหารเช้าก็ได้เพราะอาหารเช้าน่ากินมากตอนนี้ก็เรียกว่าเติมพลังอิ่มท้องแล้วตอนนี้ง่วงมากเลยบอกหนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนเพราะว่ามันแบบนั่งเครื่องมาแต่เช้าเนาะวันนี้มันเลยง่วงก็เดี๋ยววันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับประมาณเสี้ยววันแรกที่มาเที่ยวมาถึงอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้เที่ยวไหนเลยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสตาร์ทเที่ยวแบบเต็มๆวันละใช่วันนี้ขอกลับไปพักผ่อนกันก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามไปดูว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่เที่ยวอย่างฮ่องกงบ้างที่กินที่เที่ยวที่ถ่ายรูปนะใช่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าจากฮ่องกงค่ะวันนี้เราก็ตื่นกันแต่เช้าค่ะตื่นมาก็อากาศ18องศาอากาศดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวของโซนฝั่งเกาะฮ่องกงกันค่ะหรือฝั่งเซ็นทรัลเนาะเดี๋ยวยังไงก็ตามเราไปเที่ยวกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่เที่ยวในวันนี้กันแล้วค่ะเรามาเที่ยวกันที่เดอะพีคแทมเป็นที่แรกเลยที่จะเป็นรถรางชื่อดังขึ้นบนจุดชมวิววิคตอเรียพีคค่ะโอ้เรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆตรงนี้นะใช่อย่างเราอ่ะซื้อบัตรเราซื้อผ่านคูปมาจากเมืองไทยแล้วค่ะก็คือจะเป็นบัตรค่าเข้าแบบค่าขึ้นรถรางเนาะบวกกับค่าจุดเข้าจุดชมวิวสกายเทอร์เรสด้วยก็ตกอยู่ประมาณ500นิดๆนะใช่แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อบัตรมาจากพรุ่งเนี้ยก็เอาบัตรออโต้พูดเติมตังค์แล้วก็จ่ายได้ไม่ต้องไปเดินซื้อตั๋วนะคือใช้บัตรออโต้พูดแตะได้เลยก็ได้ก็ถือว่าสะดวกมากมากนะส่วนการเดินทางมาตรงนี้ค่ะเราเลือกที่จะนั่งรถเป็นรถบัสมาค่ะเพราะว่าเดินน้อยกว่าเพราะคือนั่งรถบัสมาถึงอ่ะก็เดินไปถึงเลยใกล้มากป้ายรถเมล์มันติดกับตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดนั่งใต้ดินเนี่ยมันค่อนข้างจะเดินไกลเนาะสถานีต่อสถานีมันต้องใช้เวลานานส่วนใครอยากรู้ว่าแล้วเราจะขึ้นรถบัสอันไหนเนาะให้กดใน Google Map กดปลายทางปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยว่าเราสามารถลดนั่งรถบัสสายไหนได้บ้างแล้วเราก็เดินตาม Google Map ไปอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็เขาจะมีป้ายบอกเลยเป็นป้ายรถบัสเลยว่าอย่างเรานั่ง23มาเขาก็จะมีป้าย23บอกเลยว่าตรงนี้แหละคือจุดที่รอรถเนาะแล้วก็ตรงพื้นก็จะมีบอกด้วยว่ารถ23เนี่ยให้เข้าแถวตรงไหนค่ะพยายามต้องดูพื้นด้วยก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดเข้าแถวผิดเนี่ยผิดคันนะใช่ส่วนบนรถบัสก็คือมีป้ายบอกตลอดเลยว่าตอนนี้ถึงสถานีไหนแล้วไม่ต้องกลัวลงเลยแล้วก็รถบัสอ่ะถ้าเกิดขึ้นรถ2ชั้นน่ะแนะนำอ่ะขึ้นชั้น2อยู่ข้างหน้าสุดนะใช่เพราะให้เนี่ยจะเป็นรถบัส2ชั้นชั้นหน้าสุดบนชั้น2อ่ะสามารถชมวิวได้เลยสวยมากนั่งเพลินมากเลยเมื่อกี้โอ้ดูวิวครับคือแบบ180องศาเลยสวยงามเออใช่ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นรถรางกันดีกว่าค่ะ
อนนี้เราก็นั่งรถล่างขึ้นมาอยู่บนเดอะพีคกันแล้วค่ะต้องบอกว่าบนเดอะพีคเนี่ยคือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของฝั่งเกาะฮ่องกงค่ะก็เลยเป็นจุดชมวิวที่สวยมากก็สามารถชมวิวทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าฝั่งฮ่องกงหรือฝั่งเกาลูนค่ะอ๋อถึงว่าเขาถึงเลือกตรงนี้ทำเป็นรถรางขึ้นมาจุดชมวิวนะใช่เขาบอกว่ารถรางเนี่ยเป็นรถหนึ่งในรถรางที่เก่าแก่ของโลกนะมีมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็เปลี่ยนมาแล้ว6ขบวนอย่างเราเป็นขบวนที่อัปเดตล่าสุดคือเป็นขบวนสีเขียวโอ้เสียดายเมื่อก่อนเป็นสีแดงสวยนี่ก็ชอบสีแดงมากกว่านอกสีแดงมันตัดกับสีต้นไม้สีเขียวนะแต่เราก็เลยเขาคงต้องเปลี่ยนสีแหละให้มันแตกต่างกันก็อัปกรับเกรดไปเรื่อยๆนะใช่สวยแต่ว่าข้างในอ่ะใหม่มากโมเดิร์นมากนะใช่ใช่ใช่แล้วแนะนำคือใครมานะให้นั่งฝั่งขวาค่ะขาขึ้นนะส่วนขาลงให้นั่งฝั่งซ้ายค่ะเล่าบอกว่าเวลานั่งรถรางที่เนี่ยเขามีกิมมิกด้วยนะเขาบอกว่าจะเรียกว่าเดอะพีคแทมอิลูชันค่ะถ้าใครนั่งขึ้นมาฝั่งขวาที่สามารถมองเห็นวิวแบบตึกฮ่องกงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าที่อื่นเวลานั่งรถรางเนี่ยก็คือจะเห็นตึกตรงปกติแต่ถ้าเกิดนั่งที่เนี่ยเขาบอกว่าเวลานั่งขึ้นมาตึกเหมือนมันจะล้มไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยเมื่อกี้เราลองดูแล้วมันเป็นยังไงจริงๆด้วยภาพมันหลอกตาภาพมันมันเหมือนตึกมันเอียงขึ้นมาอย่างเงี้ยแปลกดิตึกมันสร้างไม่สร้างเองใช่ป่ะอ๋อจริงภาพมันหลอกตาใช่สวยขึ้นมาป่ะต้องบอกว่าคนค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าวิวก็สวยจริงค่ะนี่ดูด้านหลังนี้โอ้โหสมชื่อว่าพีคพีคสมชื่อแล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูราคาค่าขึ้นอ่ะสุดไปว่าซื้อผ่านคุกถูกกว่าผ่านคุกถูกกว่าจริงๆเพราะอย่างเราอ่ะซื้อรวมจุดชมวิวด้วยอ่ะก็คือประมาณ500นิดแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดมาซื้อหน้างานถ้าติดเป็นเงินไทยจะ650บวกจะแพงกว่าประหยัดกว่าแล้วก็สะดวกกว่าซื้อมาแล้วก็เอาเคียร์โค้ดในมือถือเนี่ยตึ๊ดเข้ามาเลยจบเลยแล้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะมีทั้งคาเฟ่มีร้านอาหารมีตึกต่างๆแบบเอ้ยไม่น่าเชื่อเป็นเหมือนอีกอาณาจักรตรงนี้คนเยอะมากแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นแต่นี่แดดแรงไปหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้เพราะเราซื้อรวมมาเป็นสกายเทอร์เรส428ด้วยจะเป็นจุดชมวิว360องศาที่สูงที่สุดค่ะสูงกว่าตรงนี้อีกสูงยิ่งกว่าเดิมนะถ้าใครไม่ซื้อมาคือต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยตรงนี้เรามาอยู่ตรงเป็นที่เก่งจีนนะจุดชมวิวใช่ตรงนี้สวยดีขึ้นมาชมได้เลยแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนี่ๆเขามีป้ายบอกว่าอันนี้ชอบมากเลยป้ายตรงนี้คือเขาจะบอกว่าวิวตรงหน้าเราอ่ะมันจะเห็นเป็นยอดตึกต่างๆอ่ะว่าตึกไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือ Bank of China อะไรเงี้ยเขาจะบอกหมดเลยจะได้ว่าเขาแจกแจงว่าไอ้ตึกที่เราเห็นชื่ออะไรบ้างใช่ว่ามันคือตึกอะไรเผื่อใครสงสัยนะเอ้ยมันยืนดูตรงนี้โอเคว่าเป็นกิมมิกดีนี่ให้ผู้ชมดูความพีคของวิวอ่ะโอ้โหสวยงามมากนะแล้วตัวเขานี่โค้งโอบล้อมตัวตึกพอดีเลยสวยจริงเรียกว่าเกาะฮ่องกงเนี่ยถ้าไปหาพื้นที่ไม่ได้นะเป็นตึกหมดเลยแล้วเขาบอกว่าที่พื้นที่ที่เป็นสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้จะเป็นพื้นที่อุทยานทั้งหมดเลยประมาณ 70-80% คือเป็นอุทยานที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเลยน้อยมากเขาเลยต้องทำเป็นตึกสูงๆขึ้นมาแบบสูงดิ่งขึ้นบนอย่างเดียวเลยใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปเสร็จเราจะขึ้นไปบนสกายเทอร์เรส428ไปดูวิวข้างบนกันค่ะ Wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your arms around me I need you moreNeed you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah.You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot, it's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay.Just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop.ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนตึกของ The Peak Tower กันแล้วค่ะตึกนี้คือมีความโดดเด่นคือรูปทรงอ่ะเหมือนเป็นครึ่งวงกลมหงายขึ้นอย่างนี้เลยเนาะเหมือนรูปพระจันทร์เนาะพูดไม่ถูกแปลกดีสวยเท่ๆดีนะแล้วคือเด่นมากเพราะอยู่บนยอดเขาค่ะโอ้โหแล้วบอกว่านี่สูงจริงดูวิวใช่ส่วนตอนนี้นะเราขึ้นมาอยู่บนเขาเรียกว่า Sky Terrace 428ค่ะก็จะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดแล้วก็เห็นวิว360องศาค่ะส่วนที่มาก็คือตามชื่อเลย428ก็คือความสูงตรงนี้ที่เหนือระดับน้ำทะเลค่ะขอโทษนะสูงมาก428พูดเหมือนชื่อเล่าเลย428เมตรโอ้แล้วข้างบนนี่ครับได้รับว่าวิวฮ่องกงเนี่ยมันสวยเพราะตึกเนาะตึกมันขึ้นไปแบบเป็นชั้นๆๆๆๆอ่ะสวยดีถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อบัตรผ่านคุกมาแบบล่วงหน้าแบบเราอ่ะถ้าเกิดจะขึ้นตรงนี้เสียเพิ่มอีกคนละ75เหรียญฮ่องกงค่ะโอ้โหแพงอยู่นะ
โอ้โหงั้นซื้อบัตรเลยเซื้อแบบบวกมาเลยนะจบเมื่อกี้เราเห็นเขาเขียนไว้75เออถึงว่าคนขึ้นมาไม่เยอะดูคนน้อยมากต่างชาติอ่ะแต่ว่าคุ้มนะแต่ตรงเนี้ยคือมันเป็นพาโนรามาจริงๆเนาะมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะมันโล่งมากมันสวยมากเดี๋ยวขอแพนจากขวาไปซ้ายให้ดูกันนะครับโอ้โหเอาจริงอ่ะซื้อพ่วงมาเลยเราว่าคุ้มอ่ะสวยมากสวยมากจริงเออมันสุดอ่ะเรียกว่าใครนั่งรถรางขึ้นมาแล้วแนะนำให้ขึ้นมาเถอะตรงเนี้ยสวยจริงแล้วถ่ายรูปสวยด้วยนะวันนี้เรามาก็ถืออากาศค่อนข้างดีแต่ว่าเหมือนเมฆอยู่ก็มีเมฆดำๆขึ้นมาเนาะเออถือว่าอากาศใช้ได้ใช่อากาศก็ลมเย็นๆนะสบายๆอากาศดีถือว่าอากาศดีมากอ๋อแนะนำเลยอีกหนึ่งจุดที่ฮ่องกงนะใครมาอย่าลืมนะใช่ตรงนี้เลยชื่อว่าสกายเทอร์เรส428ค่ะที่เดอะพีคนะตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวเที่ยงกันค่ะวันนี้เรามาทานร้านที่ชื่อว่า Foggy Restaurant ค่ะจะเป็นร้านข้าวหน้าหมูทอดชื่อดังของฮ่องกงค่ะเขาบอกว่าทุกทีอยากจะคิวยาวมากรอเป็นชั่วโมงนะแต่เรามาเนี่ยก็มีคนรอประมาณแบบ 5-6 คนเองนะโอ้โหโชคดีมากที่คนต่อคิวน้อยใช่แล้วก็ที่นี่มีเมนูภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีเมนูน้ำด้วยเรียกว่าสั่งง่ายแน่นอนแต่ก็ต้องใช้เวลารอนิดนึงเขาบอกว่ารอนานเพราะว่าแต่ละข้าวแต่ละจานเขาทำใหม่หมดเลยเออเขาเขียนป้ายว่าเขาไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดเนาะใช่เราทำจานต่อจานแล้วรอนานรอตามคิวนิดนึงแล้วก็ใครมากินร้านนี้ให้พวกเงินสดมานะเพราะเขาไม่ได้รับบัตรอะไรเพราะว่าเขาเขียนว่าแคชออนลี่ค่ะโอ้บอกเลยว่าเห็นในเมนูใน Google Map นี่อย่างน่าอร่อยเออน่ากินเดี๋ยวไปรอดูกันว่าที่เราสั่งมาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็กินอิ่มกันมาแล้วค่ะต้องบอกว่าอร่อยมากก็คือสั่งมาคนละจานนะอย่างของเตยสั่งจะเป็นหมูกับไข่ค่ะคือโปะไข่ดาวมาของแม่ฟิวจะเป็นหมูกับผักเนาะหูอร่อยมากยกให้10มือ10นิ้วจริงได้หมดยกให้หมดเลยมันจะเป็นหมูแบบหมูแบบหมูติดมันนิดนึงนะผักกับน้ำซอสของทางร้านนะอร่อยมากแล้วแบบฉ่ำๆมาเลยลักษณะเนื้อเหมือนเนื้อพ็อกช็อปนะเออเป็นเขาเขียนว่าเป็นพ็อกช็อปเออไม่มีความเหนียวใดๆเลยตอนแรกคิดแต่เอ๊ะตายแล้วไม่สั่งซิกเนเจอร์สั่งเป็นผักมาไม่มีใครกินผักสักคนผักมันเป็นผักอะไรอ่ะที่เขาให้มาเป็นผักกวางตุ้งโอ้แต่ผักอ่ะเมื่อกี้ที่ลองชิมมันกรอบมากนะมันสดมากอร่อยอร่อยแนะนำเลยร้านนี้นะถ้าเกิดใครมาฮ่องกงนะแนะนำให้มาลองกินกันเอออร่อยจริงก็คือปากหมูตามชื่อนี้เลย Foggy Restaurant ค่ะแล้วแนะนำว่าถ้าอยากไม่อยากต่อคิวนานเนี่ยมาหลังบ่ายสองใช่ข้างหลังไม่มีคนละเออเนี่ยคนน้อยแล้วแต่ว่าร้านเขาปิด4:30 นะเดาว่าอย่ามาเกิน4:00 ดีกว่าเดี๋ยวมันจะปิดก่อนนะและอีกหนึ่งเคล็ดลับคือฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดอาหารจานละ5-6 บาทถือว่าถูกละใช่ราคาประมาณนี้มาตรฐานร้านนี้เข้าคอนเซ็ปต์เลยอร่อยด้วยแต่ว่าฮ่องกงอ่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละจานคือจานใหญ่ทุกร้านใช่ใช่อิ่มแบบจุกๆของจริงแนะนำเลยใครมาต้องมาใกล้ร้านนี้นะเด็ดมากเด็ดจริง
ลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เรามาเดินเล่นตรงบริเวณที่เรียกว่าฮอลลีวูดโรดค่ะตรงนี้จะเป็นถนนที่แบบมีพวกงานอาร์ตและพวกสตรีทอาร์ตต่างๆบนกระตามกำแพงอะไรอย่างนี้นะให้เราได้ถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหเรียกว่าตรงโซนนี้เป็นโซนที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเนาะใช่โอ้เขามาวาดตามกำแพงไว้สวยมากๆแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่ชื่อว่าวัดหมั่นหมูค่ะมาแวะกันที่นี่ก็คือจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกงด้วยโอ้ดูความเก่าแก่ดูข้างบนเนี่ยใช่ยอดหลังคานี่โหเก่าแก่มากแล้วตัดกับอพาร์ตเมนต์ข้างหลังความเก่าแก่คอนทราสต์สุดแล้วเขาบอกว่ามีที่มาด้วยค่ะชื่อมาของที่วัดนี้วัดหมั่นหมูเนี่ยคำว่าหมั่นเขาบอกว่ามาจากเทพเจ้าที่ชื่อว่าหมั่นไตกว้านค่ะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งวรรณกรรมเทพเจ้าแห่งตัวอักษรบทกวีต่างๆส่วนหมูเนี่ยมาจากหมูไตกว้านก็คือเทพเจ้ากวนอูนั่นเองเขาเลยเป็นที่มาว่าเป็นวัดแห่งบุญและบูค่ะก็คือบุญจะเป็นเทพเจ้าแห่งวรรณกรรมเนาะแล้วก็บูเป็นเทพเจ้ากวนอูคือเทพเจ้าแห่งสงครามนั่นเองว่าคนเข้ามากราบไหว้บูชาไม่ขาดสายเนาะเขาบอกว่าที่นี่คนนิยมมาขอพรเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะโอ้แล้วด้านหลังเขาได้มีมุมถ่ายรูปไอจีสปอร์ตด้วยนะใช่ใช่เป็นมุมวงกลมสีแดงๆไม่รู้ใครเป็นคนคิดมาถ่ายใครเริ่มบอกเลยใครเริ่มตรงนี้แล้วด้านหลังก็มีคนไปมุมตรงต้นไม้เดี๋ยวไปดูว่ามุมอะไรกันบ้างไปเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันดีกว่าเนาะเราเข้าไปด้านในวัดกันมาแล้วค่ะแต่มีข้อแนะนำค่ะสำหรับใครที่มาไหว้พระที่ฮ่องกงค่ะทุกๆวัดเวลาเข้าเขาแนะนำว่าให้เราก้าวเท้าซ้ายเข้าไปค่ะแต่พอเวลาออกให้ก้าวเท้าขวาเขาบอกมีความเชื่อว่าชีวิตจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะตามเข็มนาฬิกานั่นเองเรียกได้ว่าเมื่อกี้เบรกแค่หัวจะทิ่มลืมคิดว่าเฮ้ยข้างในจะเป็นไงบ้างลืมเบรกหูเบรกเกือบหัวทิ่มเลยเมื่อกี้แต่ด้วยความที่เล่าไปตอนแรกนะที่บอกวัดนี้เป็นทั้งวัดและบุญและบัวเขาจะมีเสลักคือเป็นปากกากับเป็นดาบมีดค่ะแล้วก็มีเป็นคิตตี้ด้วยอ่ะเขาทำเป็นถือผู้กันกับถือมีดอ่ะแล้วข้างในเขาก็มีแบบเป็นผู้กันกับไอ้หอกเนาะใช่หอกให้เป็นมีดให้รูปขอพรได้เมื่อกี้ข้างในวัดต้องบอกว่าสวยมากเลยเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นทูบที่เป็นขดๆอย่างเงี้ยขึ้นไปอ่ะใช่โอ้เขาทำดีข้างในอ่ะสวยเลยแต่นอกจากจะเป็นแบบที่มีเทพสององค์แล้วอ่ะข้างในมีปาวุ้นจิ้นด้วยอ๋อเออใช่ก็ได้คุ้นๆนะเหมือนเลยนะเขาบอกว่าปาวุ้นจิ้นที่เนี่ยคนนิยมมากราบไหว้เขาบอกว่าเกี่ยวกับผู้แบบขอความเป็นธรรมความซื่อสัตย์เกี่ยวกับคดีความต่างๆค่ะโอ้ทุกคนมาคุณมาไหว้เยอะเหมือนกันนะดูจากจำนวนเมื่อกี้แล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องแวะมานะมาฮ่องกงนะจริงแล้วก็แบบนอกจากศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยจริงๆข้างในตอนนี้เราก็เดินมาถึงเป็นจุด Instagram Spot ค่ะนี่ว่าใครมาฮ่องกงอ่ะเป็นสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยค่ะจะเป็นแบบลายกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตเนาะไปตึก44อยู่ด้านหลังตรงนี้เองสวยมากเรียกได้ว่าใครไปใครมาก็ยังนิยมมาถ่ายรูปนี้นะสวยนะใช่พี่กัดก็คืออยู่ตรงกาแฮมสตรีทค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะปักหมุดไว้ด้านล่างให้ค่ะจากจุดถ่ายรูปตรงกาแฮมสตรีทค่ะตอนนี้เรามาหาของกินอร่อยๆกินกันดีกว่าค่ะมาแวะร้านซาลาเปาทอดชื่อดังร้านชึงฮิงกี่ค่ะจะเป็นร้านซาลาเปาทอดที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองสั่งมาลองชิมกันดีกว่าค่ะ
่ะได้มาแล้วเราสั่งมาเป็นแบบคลาสสิกเนาะคือต้นตำรับคลาสสิกซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะสั่งมาทั้งหมด4ลูกค่ะก็คือ38เหรียญค่ะโอ้โหหน้าตาน่ารักมากใช่เมื่อกี้คนขายบอกว่าตอนกินระวังนะข้างในมันจะเป็นเหมือนสีหลงเปาอ่ะเป็นน้ำซุปค่อยๆค่อยๆกัดเพราะมันร้อนมากโอ้เนี่ยละเดี๋ยวส่งเติมตัวแทนหมู่บ้านชิมคนแรกเลยเขาบอกว่าน่าจะร้อนมากตื่นเต้นเลยนี่ชิมให้คนดูให้ผู้ดูดูหน่อยว่าอร่อยจริงมั้ยแต่ค่อยๆกัดก่อนนะเออร้อนจริงกัดกันรู้เล็กกันเล็กกันอื้อน้ำกระฉูดต้องดูดน้ำไหมเหมือนเสือลุงปอไม่ต้องจุดๆไหมน้ำซุปอร่อยมากนี่ข้างในเป็นแบบหมูสับตาลปาทอดน่ากินร้อนมากทุกคนอร่อยมากตัวหมูอ่ะเหมือนมีการปรุงรสมาแล้วแล้วตรงแป้งอ่ะมันจะมีงาด้วยอ๋อรสชาติไงเค็มเปรี้ยวหวานก็เข้มข้นเหมือนจะบอกเหมือนเกี๊ยวก็ไม่เชิงอ่ะเออประมาณนั้นนะใครเกี๊ยวใส่หมูเหมือนพวกอะไรนะพวกอะไรซาลาเปาไหมใช่ใช่คล้ายๆกันแต่ตัวแป้งอร่อยเป็นการทอดที่กึ่งๆนึ่งนึกออกป่ะมันไม่ได้ทอดแบบไม่ได้ทอดขนาดนั้นอะแล้วไอ้สี่ลูกเท่าไหร่นะ38เหรียญ4ลูก38เหรียญแต่บอกว่าน้ำซุปอร่อยมากตรงน้ำซุปอะเป็นไงราคานี้ต้องมาโดนไหมโอ้ใช่แต่ว่าเขามีหลายไส้นะทุกคนจะมีเป็นแบ็กทัฟเฟิลอะไรด้วยแต่ว่าเราลองสั่งแบบคลาสสิกมาเรียกได้ว่าสมควรกันมาลองนะใช่ใช่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเอาชื่อร้านเขาไปเซิร์ชในกูเกิลนะเขามีหลายสาขาไม่ได้มีสาขาแค่ฝั่งเซ็นทรัลอย่างเดียวนะฝั่งนู้นก็มีตอนนี้เรามาเที่ยวกันอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปค่ะก็คือเป็นตึก Monster Building ค่ะหรือที่รู้จักกันในนามตึก Transformer นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งในฉากในหนัง Transformer นะใช่อย่าถามว่าภาคไหนโอ้ไม่รู้เหมือนกันดูจนคืนลงไปเรียบร้อยแล้วแต่มันเคยเห็นจริงๆว่าเป็นฉากตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตึกสูงๆแบบนี้เนาะตึกสีแดงสีฟ้าสีอะไรเงี้ยเป็นสลับกันมุมนี้เรียกว่าถ่ายออกมาเก๋มากสมกับเป็นมุม IG Spot จริงสวยจริงๆแต่ก็นั่งรถมาก็ใช้เวลานิดนึงนะแต่ก็ยังไปอีก1จุดค่ะที่อยู่ทางฝั่งเกาะฮ่องกงอยู่เหมือนเดิมค่ะอ่ะอย่างเรา2คนเมื่อกี้ก็นั่งรถบัสมาเนาะจากตรงกลางๆนั่งออกมาตรงนี้นะแล้วก็เดินต่อนิดนึงเดี๋ยวเราจะปักพิกัดไว้เนาะว่าตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนใช่แล้วก็เวลามาถ่ายรูปก็อย่าเสียงดังนะเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนคนอยู่เนาะตรงนี้คือเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของคนทั้งหมดเลยคือมาถ่ายรูปก็เงียบๆอะไรเงี้ยใช่อย่าโวกเวกว่าเสียงดังก็ถ่ายๆก็ถ่ายไปอะไรอย่างงี้แต่ก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยจริงๆยอมรับเลยเออแนะนำสวยจริงก่อนจะกลับค่ะเราก็เห็นร้านกาแฟอยู่ข้างๆเนาะแล้วก็เลยแวะเข้าไปก็คือร้านกาแฟเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอ้โหหาทำเลมาเปิดได้แบบเปอร์เซ็นต์อาราบิก้าตรงนี้หรือว่าจงใจสุดๆว่าข้างในนี่เปิดเป็นทีมเหมือนที่ตึกเลยนะใช่แต่ข้างในก็ทำเป็นตึกเนี้ยเหมือนตึกข้างนอกเลยอะแล้วแต่เขาใช้กระจกเป็นแบบสะท้อนให้มันดูเยอะๆเนาะเออตอนแรกคิดเอ๊ะของปลอมป่ะวะเออไปชิมเออของจริงไม่ใช่ของปลอมแต่ราคาก็อันนี้ก็คือเป็นเกียวโตลาเต้นะแก้วใหญ่สุดราคา55เหรียญก็คือราคาแรงอยู่นะโอ้เนี่ยเขาแบบสรรหานะที่อ่ะมาตั้งตรงนี้คนมาถ่ายรูปเยอะขายดีมากโอ้ใช่ขายได้ตลอดนะเมื่อกี้เราเอามาลองถ่ายกับตรงนี้เท่มากเลยอ่ะกับตึกตรงนี้แต่ก็ไม่เสียดายนะราคาสูงแต่รสชาติอร่อยจริงฟีลบอกว่ากาแฟอร่อยมากเออมันเนียนนุ่มแบบโอ้ละมุนคอมากก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เริ่มจะมืดนะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าในเมืองจะมีไหนเที่ยวต่อมั้งเนาะThank you.
อนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่พักกันแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พอจะไปเที่ยวต่อคือตอนเย็นมันก็มืดแล้วเนาะแล้วก็แบบเริ่มเหนื่อยแล้วก็เลยวันนี้พักนี่กว่าก็เลยซื้อของกินกลับมากินที่ห้องกันค่ะนี่แล้วก็ของกินหวยออกที่ซูชิชื่อว่าซูชิเทคเอาท์นี่โอ้โหแล้วตอนนี้กินมาก44เหรียญส่วนนี้33เหรียญทั้งหมด77เหรียญโอ้โหแล้วแบบดูสดดูน่ากินมากเลยอะทั้งหมดนี่กี่อ่ะ20คำเยอะมากนี่อยู่ฮ่องกงกินซูชิเด็ดๆตอนนี้นี่ก็อยู่ญี่ปุ่นบรรยากาศเออเฮ้ยน่ากินนะใช่แล้วคนซื้อเยอะมากอ่ะนะในร้านนี้เห็นป่ะแสดูคนแล้วเขาก็ซื้อเทคเอาไว้กลับไปกินบ้านกันนะก็เห็นดูหน้าตาแล้วน่าจะโอเคอยู่จากจุดเมื่อกี้แล้วก็นั่งรถบัสกลับมาก็ไม่ไกลนะ4ป้ายก็ถึงที่พักละ10นาทีเองก็ถือว่าวันนี้ก็เที่ยวแบบครบรถนะใช่วันนี้คือเป็นการเที่ยวฝั่งเกาะฮ่องกงค่ะเรียกได้ว่าทั้งกินทั้งเที่ยวไปวงไปวัดจุดชมวิวสวยงามจริงๆอ่ะเมื่อกี้เราเห็นเป็นตามแหล่งช้อปปิ้งก็มีเยอะนะใช่ใช่ฝั่งนี้เรียกว่าเป็นฝั่งย่านธุรกิจแหล่งช้อปปิ้งก็เยอะเหมือนกันพวกห้างอะไรอย่างงี้ก็มีถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวฝั่งนี้แบบเต็มๆนะก็ใครชอบตรงไหนชอบที่เที่ยวชอบวัดก็เดี๋ยวปักหมุดปักพิกัดไว้ตามรอยกันได้แอบเห็นดองกี้ด้วยใหญ่มากอ๋อใช่ใช่ดองกี้เสียดายไม่ได้เข้าไปดูนะโอ้ยมานี่เห็นดองกี้สองที่นะทั้งจิมซาจุยแล้วก็ฝั่งนี้เมื่อก่อนอะเราไม่เคยเห็นดองกี้ที่ฮ่องกงหรือเมื่อก่อนเราไม่ได้สังเกตหรือมันไม่มีก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนใช่แล้วก็วันนี้ทริคที่เราได้คือการนั่งรถบัสเที่ยวง่ายดีง่ายวันนี้ไม่นั่งรถใต้ดินเลยนะเพราะว่าตัวใต้ดินมันก็เสียเวลาเดินไปสถานีเดินไปข้างล่างเพราะว่าต้องบอกว่ารถไฟใต้ดินที่ฮ่องกงอะมันลึกมากคือกว่าจะลงไปเนี่ยมันลึกใช่มันจะเดินเหนื่อยกว่าแล้วก็ Google Map ใช้งานดีสามารถดูป้ายรถบัสได้ดูเวลารถวิ่งมาได้นะที่นี่เรียกว่ามี Google Map อย่างเดียวก็รอดใช้ Google Map ได้เยี่ยมมากๆเลยก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไงก็ขอตัวไปทานข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวกันต่อค่ะแอบใบ้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวทีเด็ดไกลหน่อยพรุ่งนี้จะพาไปไกลหน่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวตามไปดูว่าไปเที่ยวไหนกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ